ผมคิดว่าควรให้ความเป็นธรรมนะควรให้ความเป็นธรรมกับท่านคณากรนะครับมันคงไม่มีใครบ้าถึงขนาดที่นะครับจัดฉากอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อมาโยงใหญ่เพื่อจะมาทำลายเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่าลดทอนศักดิ์ศรีเกียรติยศของคุณคณากรด้วยวิธีการปลุกปั่นข่าวในลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่านอกจากที่ท่านพูดมาแล้วว่าคืนคำพิพากษาให้กับผู้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้ประชาชนผมคิดว่าต้องคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านรอดชีวิตมาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอยากจะให้คุ้มครองนะครับตัวท่านคณากรด้วยครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็จำเลยในคดีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเข้าไปกดดันต่างๆยังไม่ควรมีนะครับปล่อยให้เรื่องราวมันเดินต่อไปนะครับรวมทั้งสื่อสารมวลชนด้วยผมก็ได้รับทราบมาว่าสื่อสารมวลชนก็มีการถูกกดดันเหมือนกันในการเผยแพร่ข่าวนี้นะครับอยากจะปล่อยให้กระบวนการมันว่าไปตามขั้นตอนของมันนะครับอย่ามีการแทรกแซงกดดันแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่าคิดกันว่ามันเป็นโยงเรื่องปกติครับจริงๆเรื่องนี้ต้องสืบสาวเราเรื่องย้อนกลับไปนะครับคุณคณากรเพียรชนะเนี่ยนะครับท่านผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจังหวัดยะลาเนี่ยได้เคยเขียนนะครับเข้ามาที่กล่องข้อความนะครับหลังไมค์นะฮะมาที่เพจของพรรคอนาคตใหม่และก็เพจของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตั้งแต่เดือนสิงหาคมตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนโดยเขียนมาเป็นข้อความสั้นๆเท่านั้นเองว่าอันแรกถามว่าพรรคมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับประกันหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการตัดสินคดีไม่ให้มีผู้บริหารศาลมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมก็เขียนข้อความสั้นๆมาอีกว่าท่านต้องการติดต่อเพื่ออยากจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการที่ท่านคิดว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับเราก็พยายามตรวจสอบเช็คนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมาเกิดเหตุนะฮะในวันที่4ตุลาคมเมื่อวานนี้เสียก่อนนะครับหลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะครับทางเพจนะครับเพจของคุณคณากรเนี่ยซึ่งท่านใช้ชื่อว่าคณากรตุลาคมเนี่ยนะครับจริงๆเป็นตัวท่านเองเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะยิงตนเองนั้นท่านก็มีการโพสต์นะครับเอาเอกสารแถลงการทั้งหมดซึ่งเข้าใจว่าสื่อสารมวลชนคงได้เห็นหมดแล้วประมาณ25หน้านะครับแล้วก็โพสต์คลิปไลฟ์นะฮะก่อนที่จะยิงตัวเองตายนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่ทราบว่าคลิปและก็เอกสารชิ้นนี้หายไปจากหน้าเพจแกได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็มีผู้หวังดีนะครับส่งเอกสารนะครับทั้ง25หน้านี้และก็เอกสารประกอบนะครับอีกหลายชิ้นส่งมาให้กับทางพรรคอนาคตใหม่นะครับเราก็ยังไม่ทราบว่าที่มาที่ไปนั้นมาอย่างไรนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าในเพจของผมเองนะครับในกล่องข้อความของผมเองของพรรคเองเนี่ยมีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจำนวนมากนะครับมีความอึดอัดร้องเรียนกันเข้ามาแบบนี้นะครับว่าพวกคดีนโยบายนะครับพวกคดีครับสำคัญต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริหารศาลก็จะลงมาพิจารณานะครับคือตามระเบียบมันก็มีอยู่ระเบียบของศาลฎีกาเขาอนุญาตให้ทำได้อยู่นะครับอนุญาตให้มีการที่เราเรียกกันว่าตรวจกับพิพากษาโดยผู้บริหารศาลก่อนนะครับแต่ก็มีการมาบ่นอึดอัดกับข้องใจทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือว่าผมคิดว่าประเด็นสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราเองพรรคอนาคตใหม่เองเนี่ยนะครับในฐานะที่เราก็ติดตามเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดผมคิดว่ามันอาจจะถึงเวลาเหมือนกันที่จะต้องเดินหน้าพูดคุยกันนะครับระหว่างองค์กรตุลาการนะครับระหว่างศาลนะครับระหว่างผู้พิพากษาในแต่ละลำดับนะครับเพื่อที่จะนั่งคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยแนวทางต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผู้บริหารศาลจะเข้ามาดูคำพิพากษาร่างคำพิพากษาต่างๆนั้นเราจะเอาจุดไหนที่จะสมดุลกันระหว่างการให้ความเป็นอิสระขององค์คณะหรือการชั่งน้ำหนักกันระหว่างการให้ผู้บริหารศาลนั้นได้ตรวจสอบเพื่อให้เช็คแนวความพิพากษาบรรทัดฐานให้สอดคล้องต้องกันนะครับผมคิดว่ามันเป็นโอกาสเนี้ยนะฮะที่ควรจะต้องมาเดินหน้าพูดคุยกันว่าจะออกแบบกันอย่างไรต่อไปอาจารย์ฮะมันจะกลายเป็นเรื่องทางการเมืองไปไหมเพราะตอนนี้มีคนพยายามจะเชื่อมโยงระหว่างพรรคการเมืองกับตัวตุลาการท่านนั้นนะผมคิดว่าควรให้ความเป็นธรรมนะควรให้ความเป็นธรรมกับท่านคณากรนะครับมันคงไม่มีใครบ้าถึงขนาดที่นะครับจัดฉากอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อมาโยงใหญ่เพื่อจะมาทำลายเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่าลดทอนศักดิ์ศรีเกียรติยศของคุณคณากรด้วยวิธีการปลุกปั่นข่าวในลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่านอกจากที่ท่านพูดมาแล้วว่าคืนคำพิพากษาให้กับผู้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้ประชาชนผมคิดว่าต้องคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านรอดชีวิต
มาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอยากจะให้คุ้มครองนะครับตัวท่านธนากรด้วยครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็จำเลยในคดีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเข้าไปกดดันต่างๆยังไม่ควรมีนะครับปล่อยให้เรื่องราวมันเดินต่อไปนะครับรวมทั้งสื่อสารมวลชนด้วยผมก็ได้รับทราบมาว่าสื่อสารมวลชนก็มีการถูกกดดันเหมือนกันในการเผยแพร่ข่าวนี้นะครับอยากจะปล่อยให้กระบวนการมันว่าไปตามขั้นตอนของมันนะครับอย่ามีการแทรกแซงกดดันแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่าคิดกันว่ามันเป็นโยงเรื่องประเด็นการเมืองนะครับมันเป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งเขาสะท้อนมานะครับเราก็ลงไปสืบสวนสอบสวนกันดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรหนึ่งในข้อเรียกร้องที่ท่านผู้พิพากษาก็คือเรื่องของการเข้าไปดูเรื่องกฎหมายแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนตรงนี้ในแง่ของฝ่ายที่มีปัญญาอะไรเองเราจะรับผมคิดว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีนะครับจริงๆดีเพื่อนผมที่เป็นผู้พิพากษาหลายคนนะครับแล้วก็รุ่นน้องๆที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็ข้อพอเราเรียนนิติศาสตร์มาด้วยกันเขาก็ชอบส่งข้อความมาเล่าให้ฟังมาบ่นให้ฟังว่าตอนนี้ระบบกลไกต่างๆมันเป็นอย่างไรเพราะโดยสถานะเขาเองเขาพูดอะไรมากเขาไม่ค่อยได้นะครับผมคิดว่าในเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราน่าจะลองพิจารณาทบทวนกันดูว่าแนวทางของกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็ดีระเบียบของศาลฎีกาก็ดีที่ออกมาว่าให้อำนาจของผู้บริหารศาลนั้นในการตรวจนะครับร่างคำพิพากษาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราจะหาจุดสมดุลอยู่ตรงไหนนะครับจะหาจุดสมดุลตรงไหนที่ไม่ได้แทรกแซงความเป็นอิสระมากจนเกินไปในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาแนวคำพิพากษาบรรทัดฐานของศาลได้แต่มองมันจะมีมองไปได้ไหมฮะถึงว่ากระบวนการที่ทำอาจจะหลายๆกรณีที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือสืบเนื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยอาจจะถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชาผมคิดว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องพิจารณากันต่อไปนะครับแล้วก็เสียงจากคนในพื้นที่เขาก็สะท้อนมาลักษณะแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถไปตัดสินได้นะครับก็คิดว่าต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปมีการตรวจสอบ Facebook ของท่านผู้สารท่านนี้นะคะพบว่ามีการแชร์ข่าวของพรรครวมถึงการเม้นโพสต์บางโพสต์ที่บอกว่าอยากจะช่วยเหลือพรรคในเรื่องของทางการเมืองแบบนี้ค่ะครับทราบเรื่องอันนี้ผมไม่ทราบว่าท่านสนับสนุนอะไรท่านเชียร์อะไรเราไม่ทราบจริงๆแต่เราทราบแต่เพียงว่าท่านเขียนติดต่อมานะฮะติดต่อมาว่าถามว่าพรรคมีนโยบายเกี่ยวกับการประกันความเป็นอิสระขององค์คณะในการตัดสินคดีอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านก็เขียนมาเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านเจออะไรมานะครับแล้วก็อยากจะมาพบอยากจะเอาเอกสารมาให้ที่มีข้อความต่อจริยธรรมของตุลาการไหมคะในเรื่องท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนะผมเข้าใจว่านะครับแล้วก็ท่านก็การแสดงความเห็นต่อโพสต์ใน Facebook แล้วมันกระทบกระเทือนอะไรกับการตัดสินคดีมั้ยครับนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านหน่อยนะครับอย่าคือผมเรียกแบบนี้นะครับว่าคือจะวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับจะเอาเรื่องการเมืองไปโยงไปเกี่ยวอะไรกันเนี่ยอยากจะให้คำนึงถึงความเป็นมนุษย์กันบ้างนะครับคนหนึ่งเป็นผู้พิพากษาประกอบอาชีพที่มั่นคงที่ดีอยู่แล้วนะครับมีเกียรติยศอยู่แล้วนะครับแล้วท่านตัดสินใจของท่านแบบนี้เสร็จแล้วนะครับโชคดีที่ยังมีชีวิตได้ต่อไปนะครับแต่กลับถูกกระแสข่าวมาโหมกระหน่ำบอกว่าไอ้นี่เป็นพวกพรรคการเมืองไอ้นี่มีความคิดปลุกปั่นอย่างนู้นอย่างนี้จัดฉากเซตติ้งกันมาแล้วผมว่าเอาให้มันพอสมควรแก่เหตุอย่าเล่นการเมืองแบบบนชีวิตของคนให้มันมากจนเกินไปนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับลองไปถามพวกแวดวงในผู้พิพากษาดูนะครับนะครับนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันลองถามทางพวกผู้พิพากษาดูดีกว่านะในส่วนของผมเนี่ยผมรู้เรื่องเฉพาะที่เขาติดต่อกล่องข้อความมาเท่านั้นเองอาจารย์พิบูลครับเห็นว่าเอกสารนี้ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนคือเอกสารยังไม่ได้ครับตอนต้นเดือนกันยายนเนี่ยเขาเขียนข้อความมาสั้นๆเท่านั้นเองบอกว่าเขามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการถูกแทรกแซงนะครับในกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับแล้วเขาคงเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่นะครับให้ความสนใจในกรณีเหตุการณ์นะครับซ้อมทรมานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งกรณีคุณอับดุลเลาะห์นะครับก็เลยติดต่อเข้ามาในช่วงต้นกันยาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ส่งอะไรมาให้เราเลยเราก็กำลังเช็คต่างๆแล้วก็พยายามหาทางติดต่อกลับไปมันก็เกิดเหตุอันนี้เสียก่อนพอเกิดเหตุอันนี้ขึ้นปุ๊บก็เอกสาร25หน้าและเอกสารอื่นๆเนี่ยท่านก็โพสต์ลงในเพจท่านเองนะครับแล้วตอนนี้มันหายไปเรียบร้อยแล้วแต่มันมีผู้หวังดีส่งมาให้เราหลังจากนั้นนะครับเพราะนั้นไอ้ต้นเดือนกันยานั้นมีเพียงข้อความสั้นๆเท่านั้นเองขอเรื่อง116นิดนึงครับทางคุณศิระออกมาว่าอาจจะไม่เห็นด้วยครับในการที่จะเรียกตัวคนตรีบุรีเข้ามาชี้แจงตรงนี้ครับจริงๆคุณศิระท่านก็เป็นรองประธานนะครับเวลาประชุมคณะกรรมการด้วยกันก็คุยกันดีนะฮะนั่งคุยกันดีตอนประชุมกันแล้วก็เมื่อวานพอเห็นข่าว
ผมคิดว่าท่านอาจจะต้องกลับไปดูการประชุมวันพุธที่ผ่านมาในการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มนักศึกษาประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เขาถูกคุณบุรินทร์เนี่ยนะครับไปแจ้งความตลอดเวลาและหลายเรื่องมันก็ยกฟ้องเขาก็เลยทำหนังสือร้องเข้ามาที่คณะกรรมการชุดผมที่ผมเป็นประธานนะครับแล้ววันนั้นผมก็พูดในที่ประชุมว่าเรื่องนี้ก็บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดก็ต้องมาสอบข้อเท็จจริงและการสอบข้อเท็จจริงมันก็หนีไม่พ้นก็ต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงนะครับเป็นอำนาจของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับนะครับไม่ได้เกินกว่ากรอบกฎหมายไม่มีเกินกรอบแน่นอนมันมีคนร้องเรียนมาด้วยนะฮะมีคนมาร้องเรียนด้วยแล้วเราก็เตรียมจับเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปนะครับแต่แน่นอนไม่ได้เร่งด่วนทันทีนะครับอย่างสัปดาห์หน้าก็มีระเบียบวาระที่บรรจุไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะมีการสอบข้อเท็จจริงกรณีของพระสงฆ์นะครับที่ถูกดำเนินคดีนะครับแล้วมันก็เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของเรื่องที่บรรจุเข้ามานะครับมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่าก็คุณศิระลองไปเปิดให้มันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปเปิดบันทึกการประชุมดูเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเราคืออะไรกันดีในที่ประชุมก็ในส่วนตัวผมเนี่ยคือคล้ายๆว่าพอเขาเห็นผมเรียนนิติศาสตร์บัณฑิตมาเคยสอนคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มานะครับแล้วก็มันอยู่ในแวดวงเนี่ยบางทีเขาคับข้องใจอะไรเขาก็เขียนมาเล่าให้ผมฟังบ้างแล้วเขาอยู่ในสถานะที่พูดไม่ได้อะนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เขียนมาหาผมเนี่ยเป็นผู้พากษาชั้นต้นเยอะนะครับท่านก็บ่นนะครับอึดอัดนะครับบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องต่างๆมีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับผมครับครับยังครับเรายังไม่ได้ติดต่อกลับไปเลยครับนะฮะกำลังคิดว่ากำลังเช็คดับเบิลเช็คด้วยนะครับว่าท่านเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็จะติดต่อกลับไปมันเกิดเหตุวันที่4ตุลาคมซะก่อนนะครับท่านส่งข้อความมาเพียงสั้นๆเท่านั้นเองว่าถามถึงแนวนโยบายของพรรคเรื่องนี้ว่าอนาคตจะมีการผลักดันแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันความเป็นอิสระขององค์คณะไหมแล้วก็แจ้งให้เราทราบว่าท่านประสบเรื่องแบบนี้แล้วท่านอยากจะให้ข้อมูลเราเจตนาผมคิดว่าผู้พิพากษาเนี่ยก็เป็นปัจเจกบุคคลนะครับเป็นปัจเจกบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการคิดในการแสดงออกต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปทำให้มันเสียกับการพิจารณาคดีความเป็นอิสระในการพิจารณาคดีเท่านั้นนะครับโอเคนะครับเราจะเปิดดูได้ไหมคะเดี๋ยวเอกสารต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงจะหาช่องทางดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเบื้องต้นตอนนี้สำคัญที่สุดคือต้องคุ้มครองนะครับตัวท่านคณากรนะครับครอบครัวนะครับแล้วก็จำเลยในคดีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในเมื่อยังท่านยังมีโชคดีตรงที่ว่ายังรอดชีวิตอยู่นะต้องคุ้มครองท่านเป็นหลักนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะฮะอย่าไปหยิบโยงยายเป็นเรื่องการเมืองตลอดนะครับผมก็อ่านจากเอกสาร25หน้าที่ท่านคณากรเขียนเนี่ยผมก็จะว่าท่านร้องไปหลายที่นะครับท่านบอกว่าท่านจะยื่นเอกสารร้องไปที่สื่อมวลชนร้องไปที่สภาร้องไปหลายที่นะครับและส่วนหนึ่งก็ร้องมาที่เรานะครับก็คือท่านปารภมาที่เราตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนะครับส่วนเอกสารเนี่ยท่านก็โพสต์ลง Facebook ของท่านเองนะครับทุกท่านก็คงเห็นนะครับแล้วก็น่าสงสัยตรงที่ว่ามันหายไปได้ยังไงตอนนี้นะใครไปลบนะครับในเพจท่านนะครับครับใช่ครับเขาส่งไปให้สภานะครับตามที่ผมอ่านเห็นส่งไปให้สภาเห็นส่งไปให้คณะมนตรีนะครับส่งไปให้สสต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องถึงเวลามานั่งพูดคุยกันนะครับกลไกของคณะกรรมการสภาก็ดีกลไกของการนั่งพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็ดีเพื่ออย่างน้อยจัดเสวนานะครับเชิญท่านผู้พิพากษาทั้งเป็นทั้งที่เป็นผู้บริหารศาลเชิญท่านผู้พิพากษาในระดับศาลชั้นต้นเนี่ยมานั่งพูดคุยกันว่าสุดท้ายเราจะออกแบบเรื่องนี้อย่างไรนะครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ในภาษาวงการศาลเนี่ยเขาเรียกกันว่าคดีสำคัญหรือคดีนโยบายนะครับหมายความว่ามันจะมีคดีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เมื่อองค์คณะร่างคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องส่งไปให้อธิบดีหรือผู้บริหารศาลนั้นตรวจสอบเสียก่อนแล้วก็เขาก็มีข้อสังเกตแนบมาได้แต่ในท้ายที่สุดถ้าองค์คณะจะยืนยันก็ยังยืนยันได้อยู่นะครับนะก็ยังยืนยันเพราะนี่ก็เป็นการหลักประกันความเป็นอิสระปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันมีการเพิ่มจำนวนไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าคดีนโยบายคดีสำคัญเพิ่มมามากขึ้นนะครับตอนปี60ก็มีคดีเกี่ยวกับความมั่นคงหลายเรื่องนะครับตอนปี62ก็เติมเรื่องของคดีใน3จังหวัดเข้ามาอีกว่าเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องสำคัญต้องส่งให้ผู้บริหารศาลดูก่อนทุกครั้งนะครับผมคิดว่าต้องหาทางออกร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วจะ
หลักการความเป็นอิสระให้องค์คณะอย่างไรพร้อมๆกับรักษาแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาให้มันสอดคล้องต้องกันทั้งระบบนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับ